วัสดีครับพ่อผมครับกฤตพลเดชวิสัยวันที่13ตุลาคมที่พิษณุโลกมีงานระลึกถึงพระองค์ท่านหลายงานด้วยกันนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ครับผมก็จะไปทั้งวันเลยทีเดียวช่วงเช้าก็จะไปที่พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชานะครับเขามีนิทรรศการภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่9ช่วงเย็นก็จะไปวิ่งเฉลิมพระเกียรติวิ่งเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านวิ่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนวังจันทร์ครับก็วิ่งแล้วก็วิ่งรอบหนึ่งรอบสวนชมน่านประมาณ3กิโลกว่าๆแล้วก็กลับมาจุดเดิมพอถึงเวลา19นาฬิกาก็จะมีการจุดเทียนเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านครับพรุ่งนี้ก็จะมีงานที่พิษณุโลกข้ามไปช่วง10นาฬิกา30นาทีจะมีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรซ้อมนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเช่นกันซึ่งผมเป็นศิษย์เก่านะแล้วผมเป็น90ขุนพลดีเด่นอ้าวไม่ได้ธรรมดานะนี่นะแล้วผมก็จะไปมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคนหนึ่งซึ่งได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะครับก็คือคุณปัญญานิรันดร์กูลพรุ่งนี้เช้าช่วงเวลา10นาฬิกาผมจะไปมอบดอกไม้ก็มีงานเต็มทั้งวันเลยทีเดียวนะครับผมคราวนี้มาพูดถึง The Icon Group ซึ่งเป็นข่าวโด่งดังมีคนมาแฉพวกดาราดังๆก็โดนแฉเรียงตัวไปเลยแล้วก็มีพวกอินโฟมีพวกทนายความมีพวกพิธีกรก็มารุมกระหน่ำโซล่าเซลล์กันย่อยยับอับปางกันไปเลยคือตัวบอสพรเนี่ยเขาเป็นเจ้าของนะครับก็ไม่มีใครไปโจมตีเขาเท่าไหร่วะแต่เขาโจมตีบอสกันตาถาวรไปโจมตีบอสแซมยูรนันไปโจมตีบอสมินพิรดาอะไรเนี่ย3คนนั้นแล้วก็ไปโจมตีคนที่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ The Icon Group ซึ่งบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นมา6ปีครับก่อนโควิดแล้วเราโควิดเนี่ยแล้วก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องมีการขึ้นอัดคัตเอาท์บิลบอร์ดทั่วกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวก็เป็นธุรกิจขายตรงแบบที่เขาทำกันก็ไม่มีอะไรครับธุรกิจขายตรงก็มีสินค้าเป็นตัวหลักเป็นตัวเมนสินค้าก็จะเป็นพวกอาหารเสริมพวกอาหารสุขภาพอาหารลดน้ำหนักอาหารนู่นอาหารนี่ส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าดีไอคอนกรุ๊ปเป็นยังไงผมไม่ได้เคยเข้าไปแล้วก็ไม่มีใครเคยชวนผมจริงๆถ้าชวนผมก็อยากจะเข้าไปนะเพราะว่าผมก็อยากจะไปฟังพวกดาราเขาสปีดกันแล้วดูในคลิปนี้เขาพูดสปีดกันเก่งทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณกันไม่ว่าจะเป็นคุณแซมหรือเป็นคุณมินสปีดเก่งนะครับพวกนี้เป็นนักการเมืองสบายสบายเลยการพูดจาแบบการโน้มน้าวเนี่ยเก่งมากๆเลยทีเดียวเสียดายไม่มีโอกาสได้ไปถ้ามีคนเชิญผมไปนะเพราะผมไปทุกที่ที่มีคนเชิญถึงหนึ่งก็ไปอัปเกรดตัวเองไปฟังว่ามันเป็นยังไงธุรกิจเป็นยังไงแล้วไปฟังการพูดการโน้มน้าวของกลุ่มคนพวกนี้นะก็ปรากฏว่ากลุ่มคนพวกนี้ก็โดนพิพากษาไปแล้วติดคุกติดตารางบางคนก็ถึงขั้นประหารชีวิตไปแล้ว
แต่ละคนก็ได้ชีขี่แพะไล่ก็คงจะเกลียดขี้หน้าไอ้พวกนี้มันเต็มประดางเต็มเกินแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นคุณกันน่ะกันตาถวรโดนหนักหน่อยคุณมินไม่ได้โดนคุณแซมก็โดนนิดนึงเพราะท่านเสือออกมาให้สัมภาษณ์ถ้าหุบปากไม่ให้สัมภาษณ์ก็จะดีกว่านี้สิ่งที่คุณแซมพูดทั้งนั้นผิดเลยนะแต่ก็ไม่ควรจะพูดควรนิ่งๆและกันถาวรก็จะออกมาแถลงข่าวก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นแค่พรีเซนเตอร์เท่านั้นเองและกฎหมายสัญญงสัญญาเขาก็ทำไว้อย่างรัดกุมอยู่แล้วบริษัทเขาไม่ให้พวกนี้ต้องเข้าคุกเข้าตารางหรอกเกิดทำไม่รัดกุมตอนนี้ช่วงนี้เขาก็ไปแก้ไขสัญญาต่างๆว่าไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับบริษัทเขาแก้ไขได้แล้วก็เซ็นย้อนหลังไปมันเป็นเรื่องง่ายเรื่องธรรมดาไม่มีใครเขาจะเอาคนพวกนี้ไปติดคุกติดตารางหรอกครับเพราะว่าเจ้าของบริษัทก็ต้องรับผิดชอบบอสพรก็ต้องรับผิดชอบไปก็เท่านั้นเองแต่โดนประหารชีวิตกันไปแล้วเดี๋ยวนี้สังคมสื่อสังคมโซเชียลมันน่ากลัวมากๆเรายังไม่รู้เลยใครทำผิดไม่ผิดแต่ละคนก็ออกมาติดคุกแน่ติดคุกแน่ติดคุกแน่ไอ้พวกที่ออกมาพูดน่ะมึงเอาส้มเตนที่ไหนมาคิดว่าคนที่พูดผู้ที่เกี่ยวข้องพวกข้าราชการพวกตำรวจพวกสคบพวกหลายต่อหลายคนเขายังไม่ออกมาพูดเลยเพราะมึงพูดได้ยังไงว่าเขาติดคุกได้มึงเป็นใครวะฮะมึงเป็นใครไอ้ส้นเต้นมึงเป็นใครศาลก็ยังไม่ตัดสินเลยติดคุกได้ติดคุกได้มาลอยหน้าลอยตาแล้วพวกมึงก็ทำมาหาแดกยังไงอ่ะก็ทำมาหาแดกกับไอ้คนคอยซ้ำหมูป่วยไงเข้าใจไหมแม่งง่ายไงเขาทำมา6ปีแล้วทำไมไม่ไปจัดการเขาเมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วอ่ะพอเป็นข่าวขึ้นมาก็ซ้ำหมูป่วยง่ายไงเก่งไงเป็นวีรบุรุษเป็นฮีโร่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของชาติของแผ่นดินทุยกูเห็นหน้าพวกมึงแล้วคือมองพวกมึงก็รู้แล้วมึงทำมาแดกมึงเคยทำอะไรให้ชาติให้แผ่นดินมั่งวะนะก็ทำเพื่อตัวมึงเองทั้งนั้นแหละคือยังไม่ต้องไปตัดสินเขายังจริงๆใครไม่ก็อยากมีตังค์เปล่าวะใครก็อยากร่ำรวยหรือเปล่าวะไม่ว่าจะเป็นดาราหรือจะเป็นใครก็ตามอ่ะยิ่งรวยมันก็ยิ่งโลภมันก็ทำอย่างเงี้ยไอ้พวกคนที่มีความโลภอยากรวยเห็นเขาขับเบนซ์อยากขับเห็นเขามีบ้านหลังใหญ่อยากมีเห็นเขามีรถซุปเปอร์คาร์อยากได้เวลาเขาพูดโน้มน้าวก็เชื่อเขาเรามีเงินหลักแสนเราก็ทุ่มหมดตัวไม่มีเงินก็ไปกู้เขามามันคุ้มจะตายเสียเป็นแสนแม่งได้หลักล้าน10ล้าน100ล้านไปนั่งฟังแล้วมันก็อยู่ในภวังค์และจริงๆมันทำได้จริงถ้าบริษัทขายตรงหลายบริษัททำได้จริงและร่ำรวยจริงๆอัพไลน์ผมอัพไลน์สูงสุดของผมบริษัทขายตรงที่ผมทำอยู่เขาได้เดือนละ700,000มาประมาณ20ปีละ20ปีเดือนละ700,000นะไม่ได้เป็นล้านเป็น10ล้านหรอก20ปีอันนี้มันของจริงไงสินค้ามันดีจริงไงแล้วมันก็ขนาดสินค้าดีระบบดียังทำยากเลยเพราะว่าพันคนจะสำเร็จสักคนหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรงนะขายตรงที่ถูกกฎหมายนะขายตรงที่ไม่ต้มปุ๋นนะผมยกนิ้วให้ผมว่าแม่งเก่งกว่าการที่จะเป็นรัฐมนตรีเก่งกว่าการที่จะเป็นส.ส.อีกเอาจริงเก่งจริงๆนะครับผมอ้าวอันนี้เกินนำยาวไปแล้วอ่ะตอนนี้จะมาเข้าเรื่องก็มาเข้าเรื่องอาจารย์วัชระเมธีอาจารย์เป็นไฮโซหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ลูกศิษย์ของอาจารย์เป็นไฮโซทั้งนั้นจริยวัตรของท่านการพูดจาปราศรัยของท่านการเทศน์ของท่านดูดีมีชาติตระกูลนะท่านดังมาตั้งแต่อายุยังน้อยละท่านเขียนหนังสือเขียนตำราไม่ใช่ตำราเขียนหนังสือมาเป็นแบบน่าจะเป็นร้อยเล่มแหละหนังสือเกี่ยวกับธรรมะเนี่ย
ท่านมีวลีเด็ดมีการนำเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเรื่องราวของพระพุทธศาสนามาย่อให้เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วท่านก็เป็นพระนักเทศเดี๋ยวนี้ท่านก็อ้วนท้วนหน้ากลมเลยนะสมัยหนุ่มๆก็ยังผอมๆตัวเล็กๆอยู่ก็คือเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ก็กินดีอยู่ดีไม่เหมือนพระบ้านนอกข้างบ้านผมท่านเจ้าอาวาสวัดพายชุมพลเนี่ยมาตัดหญ้าทุกวันมาเป่าใบไม้ทุกวันท่านก็เลยแข็งแรงไงเออพระป่าป่าบ้านนอกแล้วก็บอกคนว่าก็ไอ้ผู้บริหารเนี่ยบอสพอเนี่ยก็เชิญไปเทศคือบริษัทเนี่ยเขาจะเชิญพระชื่อดังๆมาเทศเป็นประจำอยู่แล้วคือการทำธุรกิจขายตรงนะหรือทำธุรกิจแชร์ลูกโซ่นะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ The Icon Group นะไม่เกี่ยวนะพูดถึงนะคือทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องดูดีมีชาติตระกูลแต่งตัวดีแบรนด์เนมทั้งชุดถ้าเป็นผู้หญิงก็กระเป๋าแบรนด์เนมรถต้องซูเปอร์คาร์ตะเกียหัวจดตีนเนียบไปหมดแล้วก็ต้องฝ่ายธรรมะต้องทำบุญทำกุศลบริจาคดูดีว่างั้นเนี่ยดูแล้วแม่งโอ้โหหน้าเริ่มใสมากๆน่าแล้วทางบอสพรก็เชิญอาจารย์วอว่าจะไปเทศการไปเทศนะครับพระเนี่ยมันก็เหมือนกับนักพูดอ่ะพระนักเทศกับคนนักพูดก็เหมือนกันถ้าบอสพรเชิญอาจารย์จตุรงค์ชมพูนิตไปเชิญอาจารย์สุขุมนวลสกุลไปเชิญใครก็ตามไปนักพูดจ้างไปชั่วโมงละ 30,000 เขาก็จะอวยเจ้าของบริษัทเขาก็จะอวยมันเป็นเทคนิคก็คือต้องอวยคนให้ตังค์เนี่ยว่ะอาจารย์วอก็เหมือนกันก็อวยเจ้าของบริษัทแล้วก็หลุดมาคำหนึ่งว่าต้องไอคอนกรุ๊ปต้องไอคอนกรุ๊ปหลุดมาคำนั่นแหละหลุดมาคำกระเทศยาวมากนะแต่การเทศของท่านก็ผมฟังดูแล้วก็ทำแม่งนะทำแม่งยังไงทำแม่งก็คือว่าก็มีท่านก็ยกตัวอย่างว่ามีลูกศิษย์ช่วงโควิดนะโทรมาหาหรือติดต่อมาก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าแย่มากจะมาขอยืมเงินท่านก็สั่งสอนไปว่าทำไมต้องไม่ไปทำธุรกิจนะไปทำเป็นนักขายไปทำงานบริษัทเป็นพนักงานอะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะรวยต้องมาเป็นนักขายแล้วก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าไปเรียนแล้วไอ้ลูกศิษย์ก็บอกว่าแล้วจะทำไงกันหนูอยากรวยเร็วอะไรเงี้ยจะแบบเข้าคอร์สแบบ10ชั่วโมงแล้วรวยได้ไหมท่านก็บอกว่าโอ้ยอย่างนั้นมันก็ต้องไอคอนกรุ๊ปแล้วแหละก็เนี่ยท่านพูดแค่นี้แหละแต่ผมทำแม่งคืออาจารย์วดูถูกด้อยค่าพนักงานประจำคือคนเป็นพนักงานประจำมันผิดตรงไหนวะคนเป็นพนักงานประจำมันไม่มีอนาคตตรงไหนวะผมเห็นพนักงานประจำแต่ละคนเวลาเขาไต่เต้ามาตั้งแต่เด็กๆจนเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าแผนกเป็นบอสใหญ่เป็นอะไรก็มีร่ำรวยคำว่าร่ำรวยของอาจารย์วมันยังไงร่ำรวยต้องขับซุปเปอร์คาร์ต้องมีบ้านหลังใหญ่เหรอต้องใช้ของบ้านแนมหรือเปล่าวะแต่คนที่ทำงานเป็นพนักงานการประจำมาก่อนก็ไต่เต้าไปทำงานธนาคารก็ไต่เต้ามาตั้งแต่หน้าเคาน์เตอร์จนเป็นผู้จัดการสาขาผู้จัดการใหญ่แต่ละคนก็ไต่เต้ามาข้าราชการก็เหมือนกันก็ไต่เต้ามาตั้งแต่ C1ตีสามบางคนก็เป็นถึงอธิบดีเป็นถึงผู้ว่าเป็นอะไรเงี้ยคือพนักงานประจำมันไม่ใช่เรื่องที่ต่ำต้อยอะไรการออกมาทำการค้าขายแม่งก็เจ๊งชิบหายไว้ปวงกันไปเยอะละถ้าคนค้าขายรวยทุกคนแม่งก็จะต้องรวยทุกคนจะไม่ต้องมีคนจนเดี๋ยวอาจารย์วอคืออาจารย์วอพูดผมก็งงว่ะไอ้ห่าแล้วกูฟังแล้วกูเป็นพนักงานกูต้องลาออกจากงานแล้วกูก็ต้องไปทำธ
ธุรกิจขายตรงแล้วกูจะรวยหรือว่าไงวะกูก็งงแต่สิ่งที่อาจารย์ทำนั่นคือที่อาจารย์วอคือแกเชียร์เจ้าของบริษัทนะก็อาจจะติดการแทบเป็นล้านหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เชียร์ขนาดนี้แล้วแกก็คงนึกไม่ถึงมั้งว่าไอ้คลิปสั้นๆเท่าเนี้ยเขาตัดย่อยๆเท่าเนี้ยเขาออกไปเผยแพร่เขาไปทำคอนเทนต์เขาส่งไปให้คนที่มาร่วมทำอาจารย์วอก็ไม่ต่างกับพรีเซนเตอร์ไม่ต่างกับกันไม่ต่างกับแซมไม่ต่างกับมินเลยอาจารย์วอก็อาจารย์หลงคนหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับผมก็เนี่ยครับบางทีก็มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่ค่อยรอดเหมือนกันนะครับสำหรับอาจารย์วอนะครับแล้วก็ออกมาในเพจออกมานะก็คืออาจารย์วอสั่งอ่ะเพจของอาจารย์วอออกมาตอบโต้บอกแค่ไปเทศไปอะไรแล้วก็ดันเอารูปพระรูปอื่นมาประจานอีกอ่ะคือผมว่าไม่โอเคนะไอแอดมินนะถ้าอาจารย์วอสั่งก็ไม่โอเคนี่คือพระรูปอื่นเขาไม่รู้เรื่องด้วยไม่ต้องไปเสือกของเขาหรอกเราก็บอกชี้แจงของเราไปก็เท่านั้นเองยาวดีใส่ตัวเอาเยี่ยงให้เพื่อนจริงๆครับพูดถึงแอดมินนะไม่ได้พูดถึงอาจารย์วอนะครับเอามารู้จักอาจารย์วอกันหน่อยนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าถ้าพวกเป็นบ้านๆอย่างพวกเราเนี่ยไม่รู้จักหรอกถ้าเป็นไฮโซเนี่ยถึงจะรู้จักผมเพื่อนผมหลุนปีนังอ่ะเวลาอาจารย์วอมาก็เห็นไปกราบสักการะทุกครั้งเลยนั่นแหละก็ไอ้พวกไฮโซพวกมีตังมันก็ต้องไปกราบสักการะพระไฮโซพระมีตังหรือเปล่าวะโอเคชื่อเต็มๆก็คือพระเมธีวชิโรโดมพระเมธีวชิโรโดมนะครับคือววัชระเมธีนี่เป็นนามปากกาในการเขียนหนังสือของท่านท่านก็เป็นคนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับบวชตั้งแต่ปี2537ครับก็ที่บ้านเกิดนั่นแหละครับวัดครึ่งใต้ตำบลครึ่งอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายท่านไม่จบด็อกเตอร์นะเพราะว่าที่ผมรู้มามีคนเมาส์มอยให้ฟังว่าท่านไม่เรียนด็อกเตอร์เพราะว่ารู้สึกว่าอาจารย์ที่สอนด็อกเตอร์ในมจร.โง่กว่าท่านอันนี้เขาไม่มอยมาเรื่องกินเป็นยังไงไม่รู้แต่ท่านไม่ได้เรียนด็อกเตอร์ไม่ได้จบด็อกเตอร์นะครับผมท่านก็เรียนทางธรรมนะครับสถานศึกษาสำนักเรียนวัดพระสิงห์นะครับแล้วก็ได้ประเรียนทำ9ประโยคนะไม่ได้ธรรมดาเลยนะประเรียนทำ9ประโยคก็คือด็อกเตอร์ทางสายธรรมนี่แหละแล้วก็ที่สำนักเรียนวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารกทมโอ้โหมาเรียนที่กรุงเทพนะมาเรียนวัดเบญจซะด้วยซ้ำไปนะครับผมแล้วก็มาจบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็จบปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตจบคณะเดียวกับผมเลยเป็นรุ่นพี่ผมเพราะท่านจบปี2546ผมจบปี2560กว่าแล้วมั้งนั่นอ่ะท่านเป็นรุ่นพี่ผมคณะเดียวกันครับพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเช่นเดียวกันท่านเป็นรุ่นพี่ผมครับผมแล้วท่านไม่ได้เรียนปัญญาเอกนะแล้วท่านก็โอ้โหใหญ่นะในทางสงฆ์เนี่ยท่านได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการนะเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายแล้วก็ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้ดำรงแต่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6ฝ่ายมหานิกายภาค6ก็คุม5จังหวัดครับลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านและท่านก็ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญประเรียนในราชทินนามพระเมธีวชิโรดมนะครับสุดยอดเลยครับเป็นพระราชาคณะเลยนะท่านเป็นประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัยท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัยท่านเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์อันนี้ย่อๆนะ
โอ้แล้วก็ท่านทำเยอะเลยโอ้เยอะมากเยอะมากเอาปัจจุบันดีกว่าท่านก็อยู่ที่วัดพระสิงห์เนี่ยครับที่ตำบลเวียงอำเภอที่เชียงรายเนี่ยครับอำเภอเมืองเชียงรายเนี่ยครับแต่ท่านไม่ได้อยู่หรอกครับไปมั่งแบบก็ไม่รู้นะมาจำพรรษาอยู่ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลร่ายเชิญตะวันบ้านสันป่าเฮียตำบลห้วยสากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอ๋อแต่ก็อยู่จังหวัดเดียวกันนะโอเคก็คงไปครับเพราะอยู่ที่เชียงรายด้วยกันแต่ท่านไม่ได้เรียนจบด็อกเตอร์นะแต่ด็อกเตอร์กิตติมศักดิ์ท่านแม่งโคตรเยอะเลยตั้งแต่ปี2552เลยนะท่านได้ด็อกเตอร์กิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะพอมีปี2554ท่านได้จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปีเดียวกันท่านได้จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียโอ้โหปี2554ได้2ด็อกเตอร์เลยนะครับถัดมาอีกปีนึงครับ2555ได้ด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับถัดมาอีก3ปี2558ได้ด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถัดมาอีก3ปี ได้ด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยพะเยาถัดปีเดียวกันนั้นน่ะได้ด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ปี2561ได้2ด็อกเตอร์ครับถัดมาอีก3ปีครับได้จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัยโอได้ด็อกเตอร์จากที่เดิมท่านมีด็อกเตอร์1ใบ2ใบ3ใบ4ใบ5ใบ6ใบ7ใบ8ใบครับด็อกเตอร์กิตติมศักดิ์โคตรซุปเปอร์ด็อกเตอร์นะครับโอ้โหธรรมดาที่ไหนไม่ต้องไปเรียนหรอกด็อกเตอร์ครับแค่นี้ก็พอแล้วครับนะอาจารย์วัชระเมธีนะครับผมนั่นคือประวัติคร่าวๆนะก็ท่านก็จะมาเสียผู้เสียคนเสียพระกันตอนแก่ๆเนี่ยนะครับบางครั้งบางทีเราก็คิดไม่ถึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันโลกโซเชียลมันแรงอ่ะแล้วมันก็จะอยู่ตาตึงไปจนเราตายหงตายหาก็ยังอยู่นะครับเพราะมันอยู่ในโซเชียลอย่างผมร้ายเนี่ยมันก็อยู่ไปตลอดชาติเวลาผมพูดผิดอะไรไปพออีกปีหน้าผมดังขึ้นมาเขาจะเอาที่ผมพูดผิดเนี่ยมันแฉนะครับอันนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ก็ไม่รู้จะทำไงก็ไม่รู้จะระวังยังไงนะครับนั่นคือเรื่องราวของอาจารย์วัชระเมธีนะครับผมสรุปอีกทีก็อย่าเพิ่งไปตัดสินนะครับพวกดาราทั้งหลายอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาอย่าเพราะเขาผิดไหมก็ผิดนะครับแต่ก็ถ้าติดคุกติดตารางไหมผมว่าไม่น่านะสำหรับความรู้สึกของผมไม่น่าจะติดคุกติดตารางอย่างไรก็ตามนะครับผมก็ขอเขาเรียกอะไรวะสวนกระแสแล้วกันส่วนบอสพรผมไม่รู้จักก็ไม่ต้องให้กำลังใจนะครับแต่คุณกันผมเคยวิพากษ์วิจารณ์เขานะคุณแซมที่ไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมรู้จักแล้วก็คุณเมนผมก็เพิ่งรู้จักเนี่ยว่าให้เป็นนางเอกหนังหรอวะรู้จักคือไม่ใช่รู้จักส่วนตัวนะรู้จักในจอโทรทัศน์แล้วก็ดาราอีกหลายต่อหลายคนก็อยากจะบอกพวกคุณทุกคนว่าอย่าออกมาซ้ำเติมบอสพรเลยเพราะว่าก็ทำมาหาแดกมาด้วยกันทำมาหากินมาด้วยกันร่ำรวยมาด้วยกันนะก็อย่าไปซ้ำเติมเขาเลยก็อยู่นิ่งๆเงียบๆแล้วก็ไปต่อสู้ทางกฎหมายและเงินที่มีเยอะๆที่โชว์บ้านหลังใหญ่รถคันหรูอะไรนี่ก็ส่วนหนึ่งก็มาทำความดีมาช่วยเหลือคนมาบริจาคนู่นนี่นั่นบ้างก็จะดีนะครับเพื่อเป็นการถ่ายโทษของตัวเองนะครับผมส่วนใครจะมาโจมตีอะไรก็อย่าไปฟังมันไอ้พวกที่โจมตีวันหนึ่งเพราะหนังมันยังไม่จบมาวันหนึ่งมันไปทำผิดไปเอาเด็กไปทำผิดไปขับรถชนคนตายไปทำความผิดอะไรก็ไม่รู้นะแล้วเขาก็จะต้องโดนเหมือนที่เราโดนครับก็เอาโหสิกรรมเข้าไปอย่าไปถือสาอย่าไปตอบโต้
เราก็ก้มร่ารับกรรมกันไปขอเป็นกำลังใจให้นะครับคุณกันคุณแซมแล้วก็คุณมีนะครับผมนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับผมทำกองทุนอิสระพลครับตอนนี้สนุกครับแล้วก็ได้กระดูกอ่อนของหมามาเยอะมากพอได้มาเยอะไม่มีเงินไม่มีตังก็ต้องสต็อกไว้เพราะผมไปติดต่อกับร้านขายข้าวมันไก่อ่ะเขาก็เก็บกระดูกไว้เก็บกระดูกไว้ให้ผมแล้วมันก็เยอะแล้วมันไม่พอให้หมากินหรอกครับแต่มันไม่เราไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อเนี่ยก็เลยต้องสต็อกอยู่บางทีเราจะไปช่วยเหลือคนช่วยเหลือหมาบางทีเราก็ไม่อดอยากอยู่ไงก็เลยต้องเบรกๆกันไปมากตอนนี้ก็ท่านสนับสนุนกองทุนผมนะครับก็มาบูชาพระนางพญาสยามครับซึ่งผมสร้างเองนะครับอาจารย์จ้ำศรีบุรพาและครูบาบุญล้อมเกจิชื่อดังเป็นผู้ที่ร่วมเป็นผู้สร้างนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ปลุกเสกด้วยและท่านก็มอบพระนางพญาสยามให้ผมเพื่อมาให้บูชานะครับผมเพื่อเงินเข้ากองทุนอิสระพลนะครับราคา290บาทครับผมนะช่วยกันหน่อยในช่วงใกล้ปีใหม่นี่ก็เช่าสัก10องค์100องค์ก็ได้ครับผมกองทุนผมจะได้มีเงินเยอะๆแล้วท่านก็เอาไปแจกไปมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ไปมอบให้กับคนที่ท่านรักถ้าเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานก็เอาไปมอบให้กับลูกน้องนะครับก็สัก100องค์ก็ได้นะครับผมวันนี้ก็อยากจะช่วยซื้อหน่อยแล้วก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ดูโฆษณาทายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตรูยี่ห้อมดตาราคา590บาทครับนี้เข้าช่องกิจโพสต์ Channel แล้วเข้าช่องคนที่ทำน้ำหอมด้วยซึ่งเป็นคนบ้านๆแต่น้ำหอมนี่เขาผสมแบบกลิ่นลำจวนมากคือเขาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องน้ำหอมเนี่ยนะครับผมก็มาส่งเสริมกันไปนะครับช่วยหน่อยครับเพราะเงินก็เข้าช่องกิจโพสต์ Channel ผมก็เอาไปเป็นเดินทางไปสู้คดีไปสู้คดีเดี๋ยววันที่20เนี้ยก็ต้องไปที่ศาลอาญารัชดานะครับสว.สมชายแสวงการก็แจ้งความจับผมนะครับแล้ววันที่19ก็จะไปงานวันเกิดบังมัดซึ่งเป็นพรรคพวกกันนะครับผมเขาอุตส่าห์เชิญมาเราก็ต้องไปนะครับผมวันที่20ก็ไปร่วมการมอบปริญญานะไปเชียร์ลูกศิษย์ไปเป็นกำลังใจให้กับลูกศิษย์นะครับผมกิจการเข้ามาครับทาง Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับด้านเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมสุดท้ายที่ผมก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อข่าวสารไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักสื่อกระแสรองหรือสื่อทางโซเชียลก็แล้วแต่เราอย่าเพิ่งไปตัดสินใจคนแค่ฟังไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงแล้วเราก็มาตัดสินให้คนนั้นเป็นคนเลวคนนั้นเป็นคนระยำคนนั้นเป็นคนเหี้ยอย่าครับอย่าค่อยๆดูไปนะครับผมแล้วก็มีสติวันนี้ขอบคุณครับขอท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี